ย้อนกลับไปช่วงเวลาใกล้ๆกับสงกรานต์ประมาณสักปี2560มีภาพจำที่คนทั่วประเทศติดตามดูข่าวแล้วจำได้นะคะเพราะว่ามีผู้คนจำนวนมากหลักร้อยคนนะคะหลายร้อยคนทีเดียวนะคะที่เรียกว่าไปถูกลอยแพเนื่องจากว่าเข้าใจว่าจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศก็ขยายผลสืบสาวเราเรื่องกันมาค่ะก็มีความเกี่ยวข้องกับทางซินแสโชกุนนะคะซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทที่เปิดให้สมาชิกเนี่ยมาร่วมสมัครเป็นสมาชิกเพื่อที่จะขายอาหารเสริมแล้วก็บอกว่าจะต้องเสียค่าสมัครสมาชิกหลังจากนั้นจะได้ผลตอบแทนและได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยนะคะเรื่องนี้ก็ต่อสู้กันในชั้นศาลต่อเนื่องนะคะจนวันนี้เนี่ยศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะโดยศาลอุทธรณ์นะครับมีการสั่งพิพากษาจำคุกซินแสโชกุน 4,355 ปีนะครับหลังจากมีการหลอกสมาชิกไม่ต่ำกว่า800คนคิดเป็นมูลค่าความเสียหายอย่างมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งคดีนี้ถือได้ว่าอีกหนึ่งคดีที่รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนครับโทษจำคุกที่เห็นสูงๆแบบนี้เพราะว่าผู้เสียหายจำนวนมากนะคะต่างกรรมต่างวาระแยกเป็นคนละกระทงคนละคดีกันแต่ว่าจริงๆแล้วก็สั่งจำคุกได้ตามกฎหมายเนี่ยสูงสุด20ปีนะคะเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คุมตัวนางสาวพสิทธิ์อรินลาพิษหรือว่าซินแสโชกุนค่ะเป็นกรรมการของบริษัทเวลเอเวอร์จำกัดกับพวกก็ไปฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ศาลอาญารัชดาในคดีที่ซินแสโชกุนกับพวกเนี่ยตกเป็นจำเลยนะคะเป็นฐานความผิดร่วมกันช่อกงประชาชนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยแสดงฉลากไม่ถูกต้องแล้วก็ยังมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยค่ะคดีนี้นะครับอัยการโจทยื่นฟ้องความผิดจำเลยเมื่อวันที่6กรกฎาคมปี2560โดยมีการระบุความผิดสรุปได้ว่าเมื่อช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนปี2560จำเลยก็คือฝ่ายซินแสโชกุนครับได้ชักชวนผู้เสียหายให้เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกในการไปจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแต่ว่าต้องให้สมาชิกชำระเงินคนละ 9,700 บาทก่อนแล้วก็จะได้อาหารเสริมจำนวน2กระปุกไปโดยอ้างว่าสมาชิกจะได้ผลตอบแทนและมีสิทธิ์ได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศแถบเอเชียไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และฮ่องกงแต่ปรากฏว่ามันไปมีเหตุการณ์ว่ามีการปล่อยสมาชิกลอยแพเอาไว้ที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อปี2560โดยคิดเป็นมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ50ล้านบาทครับก่อนหน้านี้นะคะศาลชั้นต้นก็มีคำพิพากษาออกมาให้จำคุกซินแสโชกุน871กระทงละ5ปีค่ะรวมทั้งหมดเนี่ย 4,355 ปีปรับเป็นเงิน 20,000 บาทแต่ว่าคงจำคุก20ปีตามกฎหมายนะคะส่วนจำเลยอื่นๆก็รับโทษลดหลั่นกันไปและมียกฟ้องจำเลยไป6คนด้วยกันค่ะศาลอุทธรณ์วันนี้นะคะท่านพิเคราะห์แล้วก็มีคำพิพากษาว่าจำเลยเนี่ยมีการกระทำความผิดร่วมกันจึงพิพากษาจำคุกซินแสโชกุนรวมทั้งหมด 4,355 ปียืนตามศาลชั้นต้นค่ะแต่ว่าได้แก้เพิ่มโทษจำเลยที่5จำเลยที่6จำเลยที่8และ9ฐานสนับสนุนการกู้ยืมเงินช่อโกงประชาชนและร่วมกันสนับสนุนการนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นความผิดหลายกรรมหลายวาระต่างกันนะคะรวมทุกกระทงเนี่ยเป็นคนละ 2,903 ปี4เดือนแต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงตามกฎหมายแล้วก็ให้จำคุกสูงสุดได้คนละ20ปีค่ะนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นก็คือสรุปว่าจะรับโทษจำคุกคนละ20ปีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ